วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่18นะครับ18ธันวาคม2562นะครับวันนี้มาเอาแกลบนะครับมาทำปุ๋ยแบบหมูหลุมนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับโรยทับต้นกล้วยนะครับที่ผมได้โรยทิ้งไว้เมื่อ 3-4 วันก่อนนะครับประมาณหลายต้นนะครับตอนนี้ขยำแหลกกับหมดแล้วนะครับครับก็เลยเอาแกลบมาเทชั้นหนึ่งนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเรียนรู้กันทำมูลหลุมอย่างเดียวครับเพื่อใช้ปุ๋ยนะครับในไร่นะครับสนุกสนานกันไปนะครับหน้าที่การงานเราก็มีเรียบแล้วนะครับอย่างอื่นก็เรียนรู้ไปนะครับได้ปุ๋ยใส่ไร่นะครับได้ดูได้พักผ่อนนะครับล็อกนี้มุมเดิมครับมุมเดิมผมทำแค่ประมาณ5นะครับ5ตารางเมตรนะครับเรียนรู้กันไปครับย่ำตามธรรมชาติหมูนะครับแล้วก็แถบก็ป้องกันการเปียกแฉะนะครับครับป้องกันแมลงวันนะครับแมลงวันไข่ครับเพราะว่าหมูเขาจะคุ้ยนะครับคลิกกองตลอดเวลานะครับอันนี้เพิ่งเทใหม่นะครับก็เลยมีแมลงวันนะครับแต่ว่าผมเตรียมกากถั่วเหลืองหมักยิดมาผสมอาหารไว้ให้อยู่นะครับ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับนะครับไม่มีใครเก่งครับนอกจากการลงมือปฏิบัตินะครับหมูมีอยู่หลายล็อกครับมีทั้งหมดประมาณผมมีอยู่ประมาณ10กว่าล็อกนะครับแต่ที่ทดลองทำก็มีล็อกนี้ครับล็อกนี้นะครับยุ่ยมาแล้วนะครับที่ผมเอาต้นกล้วยใส่นะครับกินแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับทั้งขี้ทั้งเยี่ยวนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับเมื่อผสมกับแกลบมันจะทำให้กล้วยง่ายนะครับขอบคุณครับ